สวัสดีครับคุณฟังทีละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าพี่สีจ่อฟ้อง3หน่วยงานหลังปล่อยให้นักโทษเดึกขาดชายทักษิณชินวัตรนอนโรงพยาบาลเกิน100วันเนื้อหาใจความนะครับนายศรีสุวรรณจันยาซึ่งเป็นผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินศรีสุวรรณบอกว่าตอนนี้ได้เริ่มร่างคําฟ้องเพื่อยื่นฟ้องกรมราชท ยื่นฟ้องกระทรวงยุติธรรมและก็โรงพยาบาลตํารวจโดยจะฟ้องต่อสารปกครองนะครับฐานกระทําการโดยไม่ชอบอด้วยกฎหมายหรือโดยไม่สุจริตหรือมีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการใช้ดุลพินิษโดยมีชอบกรณีอนุญาตให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยไปนอนรักษาตัวอยู่นอกเรือนจําที่โรงพยาบาลตํารวจนานกว่า100วันโดยไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติราชธรรมพุทธศักราช2560 ศรีสุวรรณบอกว่าสืบเนื่องจากกรมราชัณฑ์ได้รับนายทักษิณชินวัตรผู้ต้องคำพิพากษาในคดีอาญามาอยู่ในความควบคุมของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับตัวเอาไว้เมื่อวันที่22สิงหาคม2566และต่อมาเนี่ยก็มีการอ้างว่ามีอาการป่วยฉุกเฉินต้องส่งตัวออกไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจในคืนดังกล่าว อันเป็นที่น่าสงสัยและก็เครือบแคลงของสังคมไทยและก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับว่าป่วยจริงหรือว่าป่วยการเมืองอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับพรบราชธันม2,560มาตรา55กำหนดอาไมาชัดเจนนะครับว่ากรณีที่กรมราชทัน์จะอนุญาตให้ผู้ต้องขังที่ป่วยไปรักษาตัวนอกเรือนจําได้เนี่ยจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตหรือว่าเป็นโรคติดต่อเท่านั้นแต่นักโทษเ็กขาชายทักษิณ ตามคำถแถลงของกรมรัชทรรมน์ไม่ได้เข้าเงื่อนไขดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับการอนุญาตให้นักโทษเด็ดขาดชายรายดังกล่าวออกไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลตำรวจโดยไม่มีทีท่าว่าจะหายจากอาการป่วยแต่กลับปล่อยประเด็นเรื่องการปล่อยภาพการสร้างเหตุการณ์เพื่อสร้างน้ำหนักในเหตุผลเพื่อให้พักรักษาตัวต่วตอไปเนี่ยจึงเป็นข้อพิรุษที่สังคมเนี่ยจับได้และต้องพิสูจน์กันในชั้นศาลเท่านั้นจึงจะเป็นข้อยุติ ดังนั้นถึงเวลาแล้วครับที่องค์กรรักชาติรักแผ่นดินจะขอให้กระบวนการยุติธรรมทางปกครองเนี่ยมาพิสูจน์หลักฐานข้อมูลเวระเบียนสัพพะเอกสารต่างๆที่อ้างว่าเป็นความลับอ้างว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยไม่ได้จะขอให้ศาลเนมีคําสั่งเรียกมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันเพื่อให้เป็นที่ยุติและถ้าหากพบว่ามีผู้ใดก็ตามใช้อํานาจโดยมิชอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษเด็ดขาดรายดังกล่าว โดยคำนิตัยของศาลก็จะต้องเอาผิดกันทุกคนตามคันลองของกฎหมายต่อไปนะครับ